ya. E double S, don't we bubble best? Tracks tear holes in your bubble vest. Trouble, yes, when you hear the words. Bang this from the city till I'm near the birds. Bang this in the club.กลับเข้ามาในช่วงแรกนะครับกับรายการสารสินซึ่งวันนี้เป็นเทปคนเลี้ยงงูนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็อยู่ที่กระทู้ครอบบ้าโชว์ซึ่งจะเป็นแหล่งที่เป็นฟาร์มงูนะฮะแล้วก็มีคนเลี้ยงงูแล้วก็มีการโชว์งูด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่นี่จริงๆแล้วอยู่ที่บริเวณตรงกระทู้นะใช่ไหมครับครับผมแล้วก็มีงูครับผมเยอะใช่ไหมครับเป็นยังไงเอ่ยครับผมพอประมาณครับผมก็มีงูก็รวมชนิดก็ประมาณ10กว่าชนิดงูครับผมไปในฟาร์มครับแล้วก็มีโชว์งูด้วยนะครับโชว์ด้วยครับผมที่อย่างนี้เนี่ยลักษณะประมาณนี้ที่ภูเก็ตมีกี่ที่ครับภูเก็ตลักษณะการโจประมาณนี้นี่มีประมาณ5ถึง6ที่ครับผมในจังหวัดภูเก็ต5ถึง6ที่จริงๆก็ถือได้ว่ามันก็เยอะเหมือนกันเยอะครับผมถ้าลักษณะว่าเยอะแบบนี้เนี่ยทำไมพี่ครอบถึงได้มาทำธุรกิจตรงนี้ฮะที่เลือกทำธุรกิจตรงนี้คือมันเป็นความสามารถของคนไทยที่อยากให้ชาวต่างชาติก็ได้ชมความสามารถประเทศนี้ของคนไทยครับผมแต่จริงๆลูกค้าเป็นชาวต่างชาติล้วนๆเลยมีคนครับผมชาวต่างชาติรวมคนไทยประปรายครับผมแล้วโชว์ของเรานี่จริงๆมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงโชว์ของเราที่มันมีความแตกต่างคือที่อื่นก็จะไม่มีโชว์อูในน้ำครับผมแต่ของเราที่นี่เราจะมีโชว์ตัวนี้ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นนี่คือสิ่งที่พิเศษกว่าที่อื่นครับผมนี่ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมครับผมใช่ครับงูพวกนี้นี่จริงๆมันก็อันตรายนะสามารถอันตรายไหมงูทุกชนิดอันตรายทุกชนิดครับอย่างตัวนี้อย่างตัวนี้นี่ตัวเย็นๆเลยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับผมตัวนี้นี่ถ้าก่อนที่เราจะเอามาเล่นกับเขาให้เขาเป็นงูเชื่องได้แบบนี้ถามว่าอันตรายไหมเมื่อก่อนเขาอันตรายครับผมแต่เพราะว่าเราเอาเขามาเล่นทุกวันแบบนี้เอามาเล่นเอามาให้อาหารเอามาจับเล่นวันหนึ่งก็ประมาณ 2-3 ครั้งต่อวันเขาก็กลายเป็นงูเชื่องแบบนี้ครับคือนี่พี่ครอบเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยตอนเล็กๆเลยครับนี่อายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ6ขวบครับผมเอาไว้สำหรับถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาดูการแสดงของเราด้านในครับผมจริงๆที่เรามาวันนี้เนี่ยอยากจะรู้วิธีการดำเนินชีวิตของคนเลี้ยงงูว่าเขาเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงทำไมเขาถึงได้มาโชว์งูได้งั้นเดี๋ยวรบกวนพี่ครอบเนี่ยแนะนำคนเลี้ยงงูให้รู้จักคนเชิญพบกันข้างในครับผมก็เดี๋ยวช่วงต่อไปก็เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ของที่นี่นะครับอาจารย์เทียมครับผมพี่เอ็มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็มีอีกใช่ไหมครับมีหรือว่าครับผมฝั่งนี้ก็อาจารย์ลีครับผมเป็นพี่ลีนะครับครับผมเป็นอาจารย์อีกคนงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมขออยู่กับผู้ดูแลงูดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ปั๊บเดี๋ยวค่อยไปเจอพี่ครอบข้างหน้าต่อครับครับผมครับผมแล้วก็ในส่วนที่พี่เอ็มดูแลอยู่ก็คือทั้งหมดเลยในส่วนตรงนี้ครับพี่เอ็มนี่คือเป็นหมองูมาโดยตลอดเลยเขาเรียกหมองูไหมจริงๆแล้วเขาเรียกเป็นยังไงครับเขาเรียกคนโชงูมากคนโชงูส่วนพี่ก็คือมีความสามารถเดียวกันเลยกับของพี่เอ็มก็เพิ่งมาฝึกใหม่ครับโดยก็มีอาจารย์เอ็มเป็นอาจารย์สอนอีกทีนึงแล้วในแต่ละวันเนี่ยพอตื่นเช้าขึ้นปุ๊บเราต้องทำอะไรกับงูเหล่านี้มั้งครับเช้ามาหนึ่งเลยก็ต้องเริ่มจากทำความสะอาดในกรงต้องเปลี่ยนน้ำสกปรกก็จะเปลี่ยนน้ำแล้วก็ทำความสะอาดแล้วต้องอาบน้ำงูด้วยใช่ไหมต้องเพราะเมืองไทยมันร้อนต้องฉีดน้ำให้งูเพราะบางทีพื้นที่เรามันก็บางทีมันร้อนแล้วก็เช็คดูงูที่ว่าเราจะใช้การแสดงว่างูตัวนี้มันสภาพยังไงเราต้องเปลี่ยนไหมหรือว่าเราต้องเช็คดูก็เป็นงานที่เสี่ยงนะผมว่านะเสี่ยงตั้งแต่ของคุณพี่นี่ทำมาแล้วรู้สึกว่ามีผิดพลาดอะไรบ้างไหมฮะกับงูที่มีอยู่ผมนี่จะส่วนมากอาจารย์จะให้เล่นพวกไม่มีพิษครับอาจารย์จะเล่นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงก็ถือว่าเป็นเสี่ยงที่ไม่มีพิษมันก็กัดเหมือนกันกัดเหมือนกันครับ
และอันไหนที่น่ากลัวที่สุดครับตรงนี้เลยครับตัวนี้จงอางครับผมมีจงอางเขายังไงฮะเป็นงูอันตรายที่สุดนะครับอันตรายที่สุดในเซาท์เอเชียเลยครับเซาท์อีสต์เอเชียครับนำที่หนึ่งเลยที่สองของโลกนะอันนี้กัดก็คือมันกัดแล้วเราจะมีชีวิตก็คือตายเลย10นาทีถึง20นาทีตายครับ10นาทีถึง20นาทีแต่ว่าก็มีเซรุ่มใช่ไหมเซรุ่มมีครับที่โรงพยาบาลแต่เราจะไปทันไหมแค่นั้นเองคุณพี่ก็รู้สึกว่าเคยโดนมาเหมือนกันใช่ไหมครับงูจงอางนี่ไม่เคยโดนนะครับและที่โดนมานี่เห็นไหมครับนี่งูเห่าครับตัวประมาณไหนครับงูเห่าตัวไม่ใหญ่หรอกครับงูเห่าตัวเล็กตัวใหญ่มันจะพิษเท่ากันหมดครับมันอันตรายครับเล่นระวังเขามารอสแตนบายอยู่แล้ว แล้วก็ นี่คือโดนงูเห่าชนิดนี้ครับนี่ก็คือพี่เลยครับผมเมื่อ3ปีที่แล้วครับนี่คือผิดพลาดตอนที่แสดงใช่ไหมตอนแสดงก็คือยังไงครับช่วงนั้นมันค่อยมีงูใหม่เท่าไหร่งูใหม่นี่คือว่าแล้วแล้วงูใหม่นี่มันจะปลอดภัยกว่างูเก่างูใหม่ปลอดภัยกว่างูเก่าครับผมงูที่ว่าเราซื้อมาใหม่กับที่ว่างูเก่านี่มันงูเก่าเขาเหนื่อยแล้วงูใหม่ที่เบียมบอกนี่คือเขามาจากทางไหนยังไงเราต้องไปจับมาไหมหรือว่าเขาอย่างไรฮะไม่ครับเราคือว่าเราสั่งมันมีคนที่ว่าเขาไปรับซื้อตามชาวบ้านเขาจับมาแล้วก็มีคนแล้วเราไปซื้อเขาต่อจริงซึ่งงูเหล่านี้ไม่ต้องฝึกเลยก็คือมาอย่างนั้นเลยนั่นเองนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้เห็นพี่เขาบอกว่าใกล้เวลาให้อาหารแล้วครับผมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพักสักครู่นึงก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเขาให้อาหารงูกันยังไงครับI'm getting love from you, cause they be bumping my dick. Ain't nothing to this, could do it in my